สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของธรรมชาติคือทางออกก่อนอื่นเลยขอสารภาพก่อนเลยนะครับว่าที่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบพูดต่อหน้าสาธารณะเลยแต่ผมทำงานอนุรักษ์มา20ปีผมพบว่าปัญหาหนึ่งก็คือเราไม่สามารถสื่อสารให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติได้เมื่อมีโอกาสก็เลยคิดว่ามีประเด็นสำคัญที่อยากจะมาสื่อสารให้กับทุกคนได้รับทราบครับดูในภาพสิครับขนาดเวลาทำงานเนี่ยก็ไม่ต้องพูดกับใครอยู่แล้วนะครับพูดก็ไม่ได้3เรื่องที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสรับทราบในวันนี้ก็คือ1ธรรมชาติยังมีอยู่จริงๆนะครับมหัศจรรย์ที่มีความสำคัญของธรรมชาติยังมีอยู่รอบตัวเราอยู่จริงๆปัญหาในต่างๆที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาธรรมชาติมาเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาได้และส่วนสุดท้ายก็คือภารกิจในการอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่ภารกิจของนักอนุรักษ์ที่ไหนหรอกครับเป็นภารกิจของคุณของผมของพวกเราทุกคนธรรมชาติที่ไหนหรอบางคนอาจจะมีคำถามนะครับตื่นมาอันนี้ก็คือธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันดีต้นไม้หัวกุดที่พบอยู่สองข้างทางแต่ความจริงแล้วธรรมชาติยังมีอยู่ถ้าพวกเราได้มีโอกาสออกไปเดินในสวนสาธารณะเราจะพบว่าบ้านเมืองของเรายังมีธรรมชาติอยู่พอสมควรนะครับกรุงเทพสมัย80ปีที่แล้วยังสามารถพบช้างได้เรามีกวางสมันที่หากินอยู่ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยามีหนึ่งเดียวในโลกนะครับเรายังมีนาคเรายังมีสัตว์หลายๆชนิดที่เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งถึงแม้เราจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปมากแล้วแต่ถ้าใครมีโอกาสได้เดินชมสวนสาธารณะเราจะพบว่าเรายังมีสัตว์อีกมากมายเชื่อไหมครับเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเศษจากจุดที่เรานั่งฟังกันอยู่เรายังสามารถพบช้างที่หากินอย่างมีความสุขอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เรายังมีวานบรูด้าที่หากินไล่ล่าปลากระตักอยู่ห่างจากทะเลบางขุนเทียนไปไม่ไกลแค่ชั่วโมงกว่าๆจากจุดที่เราอยู่กันเท่านั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์จริงๆที่สัตว์เหล่านี้ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภาพถ่ายนกทั้ง3ตัวนะครับนกจับคาหัวเขียวตะขาบทุ่งนกตีทองถ่ายได้จากสวนรถไฟใกล้ๆสวนจตุจักรใจกลางกรุงเทพธรรมชาติยังมีอยู่แล้วผมอยากฝากการบ้านให้ทุกคนได้ลองทำความรู้จักสิ่งเหล่านี้ดูนะครับลองดูว่าเราจะสามารถทำความรู้จักเพื่อนร่วมโลกของเราเพิ่มขึ้นวันละ1ชนิดได้ไหมผมเชื่อว่าเพียงแค่3เดือนหรือเพียงแค่30วันพวกเราจะมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพวกเขาจะกลายเป็นเพื่อนร่วมโลกกลายเป็นคนที่มีชื่อเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่เรารู้จักเพราะสุดท้ายเราจะลุกขึ้นมาอนุรักษ์ปกป้องสิ่งไหนก็เฉพาะในสิ่งที่เรารักเราจะรักสิ่งไหนเราก็ต้องรู้จักและทำความเข้าใจพวกเขาซะก่อนนะครับธรรมชาติสำคัญขนาดนั้นจริงๆหรือเราอยู่ในเมืองเราเปิดน้ำเราก็มีเปิดก๊อกน้ำเราก็มีน้ำใช้ใช่ไหมครับแต่อาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มยาที่เราใช้หรือแม้แต่บ้านที่เรานอนทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาจากธรรมชาติระบบนิเวศบริการคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามอธิบายว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากธรรมชาติทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรามีคนเพิ่มมากขึ้นถึงปีละ80ล้านคนคิดดูสิครับมากกว่าประเทศประชากรประเทศไทยทั้งประเทศซะอีกเราจะหาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพวกเขาเราจะมีน้ำจืดพอเพียงให้พวกเขาหรือไม่อันนี้คือความท้าทายที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้วิกฤตการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วง40ปีที่ผ่านมาประชากรสัตว์บกลดลงถึง 40% ในขณะที่1ใน3ของประชากรสัตว์ในทะเลเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปแล้วในทางน้ำจืดมากกว่า 80% เนี่ยอยู่ในภาวะถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอีก30ปีถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้ระบบนิเวศปะการังอาจจะสูญหายไปเลยทั้งระบบสิ่งนี้น่าเป็นห่วงไหมครับนอกจากความสวยงามที่เราได้จากการท่องเที่ยวแล้วประมาณกันว่าคน 1,000 ล้านคนต้องอาศัยพึ่งพาทรัพยากรที่ได้มาจากปะการังลูกปลาต่างๆเรื่องของปะการังธรรมชาติใต้น้ำที่ป้องกันการกัดเซาะเมื่อปะการังสูญสลายระบบนิเวศบริการเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ถึงกับขนานนามโลกยุคนี้ว่าเป็นแอนโทรโพซีนแอนโทรซึ่งหมายถึงมนุษย์เพราะว่าแทบไม่มีที่ไหนเลยที่ปราศจากผลกระทบจากกิจกรรมของพวกเรา
เรามีปัญหาเราก็ต้องหาทางออกแต่เชื่อไหมครับที่ผ่านมาเรามักจะหาทางออกด้วยการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางยิ่งแก้ก็ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแนวความคิดเรื่อง Nature Based Solution เป็นแนวความคิดที่นักวิทยาศาสตร์พยายามนำเข้ามาใช้ในการที่จะกลับไปหาธรรมชาติค้นพบดูว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาต่างๆเราสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติน้ำจืดการจัดการอนุรักษ์และการจัดการความจริงมันไม่ใช่อนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาผลประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติแน่นอนแต่ว่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยหลายคนบอกว่าจริงๆเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับโฆษณาที่มูลนิธิสืบนาคเสนียนเสถียรใช้มาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับก็คือเปรียบเทียบในเรื่องของที่เก็บน้ำชั่วคราวกับที่เก็บน้ำชั่วชีวิตเวลาเราพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามักจะนึกถึงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์แต่ความจริงแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่ยังคงทำหน้าที่ของเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบค้ำจุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลป่าต้นน้ำที่มีความสมบูรณ์สามารถเก็บน้ำให้เราได้ตลอดทั้งปีแนวปะการังแนวป่าชายเลนที่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่เป็นปราการธรรมชาติที่ทำให้เราไม่ต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นล้านบาทเพื่อที่จะแก้ปัญหาการกัดเซาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับระบบนิเวศแม่น้ำโดยปกติจะมีความคดเคี้ยวมีระบบนิเวศที่เชื่อมโยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นป่าริมน้ำมีพื้นที่ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้เองเวลาที่เกิดน้ำท่วมพวกเขาก็จะช่วยชะลอความเสียหายไว้ได้ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเรามักคุ้นเคยกับแม่น้ำที่ถูกปรับสภาพให้กลายเป็นเส้นตรงกลายเป็นคลองส่งน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาเกิดน้ำหลากเราไม่สามารถมีประการธรรมชาติที่จะมาช่วยบรรเทาผลกระทบได้เลยเกิดความเสียหายมากมายมองในภาพใหญ่เราพยายามเอาโครงสร้างคอนกรีตมาใช้ในการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราถมบึงน้ำที่จะเกินแก้มลิงพื้นที่รับน้ำเราโค่นป่าริมน้ำที่จะเป็นตัวยึดเกาะชายฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับก็คือน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนล่างเราลองมาดูกันในเมืองนะครับเดี๋ยวนี้ฝนตกแป๊บเดียวน้ำก็ท่วมแล้วคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรลองดูสิครับพื้นที่ที่น้ำจะไหลลงทะเลแทบจะไม่มีอีกแล้วเราฉาบปูนเราลาดยางพื้นที่ดินกลายเป็นพื้นที่คอนกรีตไปหมดแม้แต่คลองระบายน้ำก็เป็นคลองเล็กๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาฝนตกมาแป๊บเดียวบ้านเมืองของเราก็กลายเป็นคลองเป็นทะเลไปเลยแนวทางการแก้ปัญหาที่เอาเรื่องของ Nature Based Solution มาใช้กลายเป็นว่าเขากลับไปย้อนหาระบบนิเวศแบบเดิมนะครับก็คือพยายามที่จะขยายพื้นที่ตลิ่งให้มีความกว้างขึ้นปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นตัวชะลอน้ำแล้วก็ปรับปรุงแม้แต่อาคารให้เป็นลักษณะของ Green Infrastructure ปลูกพืชบนอาคารเพื่อที่จะช่วยชะลอน้ำในเชิงภาพรวมหมายความว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรถ้าเรามีความเข้าใจการเชื่อมโยงของระบบนิเวศต่างๆเราจะเห็นได้ว่าป่าต้นน้ำมันมีผลกระทบอย่างไรต่อคนปลายน้ำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะป้องกันภัยพิบัติให้กับคนเมืองมีตัวอย่างอีกมากมายนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาขนาดไหนกรณีของเกาหลีใต้เมื่อ40ปีที่แล้วประเทศเขายากจนเป็นอย่างยิ่งหลายคนมักจะบอกว่าประเทศต้องรวยก่อนถึงค่อยลุกขึ้นมาทำงานด้านการอนุรักษ์เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างนึงนะครับเขาลงทุนเขาตั้งในเรื่องของการฟื้นฟูป่าเป็นวาระแห่งชาติผู้นำมีวิสัยทัศน์แล้วก็ลงมากำกับการทำงานด้วยตัวเองเพียงแค่เวลา 4-5 ปีเขาสามารถพิสูจน์ว่าพื้นที่นำร่องอย่างที่เห็นในภาพแทบไม่เหลือหน้าดินอยู่เลยนะครับเขาต้องแบกดินไปทีละกระบุกกระบุกเพื่อที่จะเอาไปปลูกต้นไม้แต่เขาสามารถทำให้เห็นได้ว่าแม้แต่พื้นที่ที่ยากที่สุดเนี่ยงบประมาณไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอยู่ที่ความตั้งใจเขาสามารถฟื้นป่ากลับมาได้จริงๆปัจจุบันเกาหลีใต้ได้ผลประโยชน์จากป่าไม้เนี่ยมากถึงปีละ4ล้านล้านบาทต่อปีทั้งจากในเรื่องของการเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งเรื่องในเรื่องการท่องเที่ยวบ้านเราก็มีตัวอย่างหลายพื้นที่นะครับป่าชุมชนทานมยมซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นตัวอย่างนึงที่ชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาทำการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทำให้ป่า
ที่เคยถูกบุกรุกทำลายลำน้ำแห้งขอดกลับมามีน้ำไหลอีกครั้งหนึ่งเพียงใช้เวลาแค่ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเมื่อมีน้ำกลับมาได้ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวเองกลับมาลุกขึ้นมาบริหารจัดการน้ำโดยที่ไม่ต้องอาศัยเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐเลยด้วยซ้ำการที่ชุมชนกลับมามีน้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้มีความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันเขาต่อท่อประปามาจากป่าที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วนะครับทำมาเป็นประปาภูเขาเก็บเงินลูกบาทเมตรละ3บาทเอามาตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาได้อีกด้วยในทางทะเลเราก็มีตัวอย่างมากมายคล้ายๆกันนะครับชุมชนที่เกือบจะล่มสลายเพราะว่าปลาเนี่ยถูกจับด้วยเครื่องมือประมงทำลายล้างชุมชนลุกขึ้นมาอนุรักษ์ด้วยตัวเองคาโบพาโมเป็นชุมชนชายฝั่งเล็กๆที่เม็กซิโกผมได้มีโอกาสไปเยือนแล้วก็พบว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรด้วยตัวเองแบ่งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เขาใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ5ปีประชากรปลากว่า200ชนิดเนี่ยกลับคืนมาทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วก็กลายเป็นพื้นที่รัมซ่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติด้วยเรามองออกไปรอบๆตัวเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายนะครับที่สามารถที่เอามาใช้แก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้ไผ่เป็นทรัพยากรอีกตัวนึงเป็นพืชที่โตเร็วมากความจริงไผ่เป็นหญ้าชนิดนึงนะครับเขาโตได้เร็วขนาดที่ว่าบางชนิด1ชั่วโมง1วันสามารถโตได้ถึงเกือบ1เมตรเราสามารถเอาไผ่มาใช้ในการแทนวัสดุต่างๆได้มากมายทดแทนไม้เนื้อแข็งได้ลองมองออกไปสิครับเรายังมีองค์ความรู้อีกมากมายศาสตร์ที่เรียกว่าไบโอมิมิครีหรือว่าชีวะลอกเลียนก็เป็นนวัตกรรมอย่างนึงนะครับในการที่พยายามที่จะมองว่าในโลกธรรมชาติเนี่ยระบบการทำงานของเขาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเรียนรู้จากการทำงานของธรรมชาติอะไรได้อีกบ้างยกตัวอย่างเช่นจอมปลวกนะครับเขาไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยในการที่จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในขณะที่มนุษย์เองต้องใช้พลังงานรวมกันทั่วโลกถึง 20% ในการที่พยายามที่จะทำให้อาคารต่างๆเนี่ยเหมาะสมในการอยู่อาศัยมาถึงคำถามสำคัญนะครับส่วนสุดท้ายแล้วเราในฐานะคนทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้ยังไงผมอยากถามทุกคนในที่นี้ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมามีใครได้ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกแล้วก็ใช้หลอดพลาสติกไหมครับเห็นไหมครับเราเองก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผมเองก็ยังจำเป็นต้องใช้ขวดพลาสติกในบางโอกาสที่มันปฏิเสธไม่ได้แต่เชื่อไหมครับปัญหาเล็กๆ เหล่านี้เนี่ยเป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดทุกปีเรามีขยะพลาสติกที่ไม่รับการจัดการเนี่ยไหลลงทะเลมากถึง8ล้านตันเรามีสัตว์ทะเลเต่าทะเลโลมาและวานที่เสียชีวิตจากการกินพลาสติกพวกนี้ปีถึงนับแสนตัวผมคิดว่าทุกคนรู้ดีว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะรีไซเคิลมากขึ้นเราควรจะขับรถให้น้อยลงเราควรจะต้องปลูกต้นไม้แต่ทำไมเราถึงยังไม่ลงมือทำครับผมคิดว่าอุปสรรคสำคัญอันนึงก็คือเราไม่เห็นว่าทำแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆผมมีตัวอย่างที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วคิดว่ามันเป็นตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เห็นว่าการลงมือของคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆโดยเฉพาะในยุคในปัจจุบันที่พลังของผู้บริโภคเนี่ยมีน้ำหนักอย่างยิ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักปลานกแก้วนะครับแต่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ทำงานเนี่ยระยะหลังปลานกแก้วเนี่ยได้รับการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาที่เกิดปะการังฟอกขาวแล้วเนี่ยปลานกแก้วเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยรักษาสมดุลคอยป้องกันไม่ให้สาหร่ายเนี่ยขึ้นคุมปะการังแล้วก็คอยขับถ่ายออกมาเป็นทรายด้วยนะครับหากใครจำกันได้ช่วงประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยห้างร้านขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มเอาปลานกแก้วมาจำหน่ายมาขายกิโลละ149บาทนะครับตัวอย่างอันนี้เป็นภาพจากแมคโครเซ็นทรัลก็เอามาขายห้างวิลล่าก็เอามาขายเดอะมอลล์ก็เอามาขายในฐานะที่ผมเองก็ทำงานภาคสนามเราพูดคุยกันในหมู่นักวิชาการว่ามันน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งที่ปลานกแก้วปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นปลาที่คนนำมาบริโภคด้วยนะครับผมตัดสินใจเขียนเรื่องสั้นๆว่าอยากกินผมเลยได้ไหมอธิบายว่าปลานกแก้วเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนต่อการอนุรักษ์ปะการังผมแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าโพสต์เล็กๆ นั้นเนี่ยกลายเป็นโพสต์ไวรัลแล้วก็มีคนแชร์นับหมื่นครั้งสื่อกระแสหลักหันมาให้ความสำคัญสนใจว่าปลานกแก้วมันขนาดสำคัญขนาดนั้นจริงๆหรือทำไมเลยเราถึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ผมได้รับความช่วยเหลือจากคนมากมายในการที่จะพัฒนาอินโฟกราฟิก
กราฟิกเพื่อที่จะอธิบายให้คนได้เข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าเรารับรู้ไม่พอนะครับแต่เราต้องลงมือทำด้วยมีคนบอกให้ผมลองรันแคมเปญในออนไลน์ซึ่งก็เลยเกิดเป็นแคมเปญเรื่องหยุดขายปลานกแก้วให้กับบรรดาห้างร้านทั้ง5แห่งภายในระยะเวลาแค่10วันเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จนะครับห้างทั้ง5แห่งประกาศยุติการขายปลานกแก้วอย่างสิ้นเชิงมันทำให้ผมคิดได้ว่าการรณรงค์ครั้งนี้มันไม่ได้สำเร็จเพราะผมหรอกมันไม่ได้สำเร็จเพราะนักวิชาการคนอื่นๆคนไหนๆแต่มันสำเร็จเพราะว่าทุกคนแคร์ทุกคนใส่ใจทุกคนไม่อยากให้ทะเลปราศจากปะการังหลังจากนั้นเองก็มีตัวอย่างอีกหลายครั้งนะครับที่มีการยกขึ้นมาเรื่องของรณรงค์ให้ยกเลิกขนมจีบหูฉลามของห้าง MK ของร้านค้าที่มีการเอาปลาฉลามมาขายผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันพลังของผู้บริโภคมีความสำคัญจริงๆและร้านค้าก็ฟังเสียงอยู่นะครับยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอให้พวกเราเข้ามาช่วยลูกสาวผมอายุ7ขวบแล้วครับแล้วมันทำให้ผมระลึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับมรดกโลกใบนี้มาจากผู้บรรพบุรุษของเราหรอกเราเพียงแค่หยิบยืมมาจากคนรุ่นต่อไปเท่านั้นเองช่วยกันส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปให้คนรุ่นหลังกันเถอะครับขอบคุณครับ